มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดเม้นชาวเน็ตถึงพิงกี้สาวิกาสู้ชีวิตยืนทอดไก่ขายในปั๊มน้ำมันชีวิตยังคงมีพรุ่งนี้เสมอนะคะขยันสักอย่างยังไงก็รอดอย่างเช่นนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาซึ่งที่ผ่านมายังคงพัวพันคดีฟอเร็กซ์ 3D นะคะหลังจากที่ศาลให้ประกันตัวและออกมารับงานในวงการล่าสุดค่ะพิงกี้สวิกาสวมบทบาทใหม่ยืนขายไก่ทอดในปั๊มน้ำมันนะคะซึ่งเธอได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่กำลังทอดไก่แล้วก็ชงชาพร้อมกับระบุข้อความว่าทำทุกอย่างจ้าแป้งพับดันขึ้นฟีดทีพิงกี้สวิกากระแสมาแรงไก่ทอดเดชาตำนานไก่ทอดหาดใหญ่ไก่ทอดหาดใหญ่แป้งวิงกี้นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมถามว่าขายที่ไหนและเธอนั้นเข้ามาตอบว่าไก่ทอดเดชาสาขาปั๊มบางจากสายใหม่จ้าซึ่งชาวเน็ตนะคะเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมบอกว่าเป็นกำลังใจให้ค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะมีฝีมือซะอย่างลูกค้าอุดหนุนเต็มที่ขอให้ขายดีมีกำไรนะคะสู้ๆค่ะต้องอยู่กับสิ่งที่เหลือให้ได้ปรับวิถีชีวิตใหม่สู้กันต่อไปครับมีโอกาสมาเมื่อไหร่พร้อมขยันไม่มีวันอดตายสู้ๆนะพิงกี้อยู่ใกล้ๆจะไปอุดหนุนค่อยๆรวยสุขใจกว่านะเปิดเม้นชาวเน็ตถึงพิงกี้สวิกาสู้ชีวิตยืนทอดไก่ขายในปั๊มน้ำมันขอให้ขายดีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.comค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ